兄弟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 兄بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมอับดุลฟัตตาห์ยิดนอรดินในข่าวต้นชั่วโมงครับ UN ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมทำลายอาวุธเคมีในซีเรียพร้อมแถลงการคาดการณ์ในปีหน้ามียอดผู้อพยพเกิน4ล้านคนรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ว่านายบันคีมุนเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN แถลงถึงการส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปร่วมกับทีมงานขององค์การเพื่อการห้ามใช้อาวุธเคมีหรือ OPCW เพื่อสนับสนุนการทำลายอาวุธเคมีในซีเรียให้หมดสิ้นภายในกลางปีหน้าตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดย UN จะให้ความร่วมมือในฐานะการเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลตลอดจนการลำเลียงอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องขณะที่ทีมงานของ OPCW จะเน้นการลงพื้นที่และรับผิดชอบภารกิจที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางเนื่องจากรายงานที่รัฐบาลซีเรียของประธานาธิบดีบาชาร์อันอัสซัดส่งมาระบุว่าปริมาณแก๊สพิษทุกชนิดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ตันซึ่งถือเป็นจำนวนที่อยู่ในขั้นอันตรายอย่างมากขณะเดียวกัน UN ก็มีรายงานว่าสงครามกลางเมืองซีเรียที่ยังไร้วี่แววว่าจะสงบอาจทำให้พลเมืองซีเรียต้องอพยพพลัดถิ่นฐานทั้งในและนอกประเทศอีกราวๆ4ล้านคนในปี2014ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีชาวซีเรียตกอยู่ในสภาพผู้ลี้ภัยราว 3.2 ล้านคนซึ่งนายอันโตนิโอกูเตเรสข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติชี้ว่านี่คือหายนะของมนุษยชาติที่น่าอดสูผลประเมินล่าสุดถูกเผยแพร่หลังมีการประชุมระหว่างผู้แทนองค์กรบรรเทาทุกข์กับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติณกรุงอัมมานเมื่อเดือนที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติยังเตือนอีกว่าในปีหน้าจะมีชาวซีเรียต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากถึง 8.3 ล้านคนขณะที่ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันก็แทบจะไม่เพียงพอแล้วพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์